ณเชื่อหรือไม่ความโชคดีในบางครั้งอาจมาในรูปแบบของคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคุณก็ได้คน3คนที่คุณควรจะเจอสักครั้งในชีวิตคนที่คอยยอมรับและสนับสนุนในความเป็นตัวของคุณเองซึ่งถ้าหากได้พบเจอแล้วอย่าลืมที่จะรักษาเขาคนนั้นไว้ให้ดีล่ะ 1. คนที่ยอมรับในอดีตของคุณได้สำหรับคนบางคนแล้วเรื่องราวที่เคยพบเจอในอดีตอาจเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเกินกว่าใครสักคนจะยอมรับได้แม้กระทั่งตัวเองจนเป็นเรื่องเป็นราวมักก่อให้เกิดความคิดและการตั้งคำถามที่ว่าจะมีคนสักกี่คนกันที่สามารถทนรับฟังเรื่องแย่ๆในอดีตเหล่านั้นของเราได้อย่างไม่มีข้อแม้ซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างก็ต้องมีอดีตที่อยากจะลืมและอยากที่จะยอมรับมันด้วยกันทั้งนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามทางที่มันควรจะเป็นไปอยู่ดีแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งคุณได้พบเจอกับคนที่ยอมรับในความเป็นตัวคุณทั้งเมื่ออดีตและในปัจจุบันได้ก็จงอย่าลืมภาคภูมิใจในตัวเองแล้วว่าคุณน่ะคือคนที่โชคดีที่สุดแล้ว 2. คนที่คอยสนับสนุนปัจจุบันของคุณการจะตามหาใครสักคนเพื่อให้เขามาคอยแสดงความยินดีในตอนที่คุณกำลังประสบความสำเร็จและร่วมเศร้าใจไปด้วยกันเมื่อคุณเริ่มเกิดความผิดหวังกับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าหากไม่ใช่คนใกล้ตัวหรือเกิดขึ้นกับคนสนิทสนมกับคุณจริงๆเชื่อเถอะว่าคงไม่มีใครหรอกอยากมาร่วมกอดคอทุกข์ใจไปกับคุณแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้พบเจอกับบุคคลเหล่านั้นอีกเลยในชีวิตเพราะถ้าหากโลกกลมๆใบนี้ยังคงไม่ยอมหยุดหมุนเราเองก็ยังคงต้องเดินหน้าตามหาคนคนนั้นให้เจอต่อไปและมันจะดูเป็นความโชคดีขนาดไหนกันถ้ามีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจไปกับสิ่งที่คุณทำในทุกๆวัน 3. คนที่ผลักดันให้คุณก้าวไปในอนาคตในบางครั้งคำว่าอนาคตก็ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตของใครหลายคนเป็นอย่างดีซึ่งถ้าหากว่ามีการวางแผนอนาคตไว้ดีแน่นอนว่าความสบายในอนาคตก็ย่อมเป็นอะไรที่มักจะเกิดขึ้นตามไปด้วยแต่จะดีแค่ไหนถ้าหากในปัจจุบันนี้มีผู้คอยเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่และคอยเป็นที่ผลักดันให้คุณก้าวไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยที่มีเขาคนนั้นคอยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและกอดคุณไว้ในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะไม่ไหวซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้พบกับคนแบบนั้นคนที่มองเห็นว่าอนาคตของคุณก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาแต่ถ้าหากพบแล้วก็จงอย่าลืมหันไปขอบคุณเขาและอย่าลืมขอบคุณในความโชคดีของตัวเองที่มีเขาคนนั้นอยู่ในชีวิตด้วย15เรื่องที่ควรเลิกทำเพราะเสียเวลาและพลังงานชีวิตจริงๆแล้วเราทุกคนมีเวลาในการใช้ชีวิตเท่าเทียมกันคือ24ชั่วโมงตั้งแต่คนข้างถนนจนถึงมหาเศรษฐีหรือพูดกันสั้นๆง่ายๆมนุษย์ทุกคนทุกสถานภาพทุกฐานะไม่ได้มีเวลาต่างกันทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงใน1วันเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นคือการใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดทำอย่างไรให้ตัวเราเองและคนรอบข้างของคุณรู้สึกว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ร่วมกันในแต่ละวันทำอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตได้เต็มที่บางคนก็ใช้ชีวิตไปวันๆแล้วมาบ่นพร่ำเพรื่อว่าชีวิตของตนเองไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาก่อนแต่รู้หรือไม่ว่าหลายคนที่เขามีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้เขาอาจจะมีชีวิตแบบคุณมาก่อนก็ได้เพียงแต่เขาไม่ออกมาบ่นพร่ำเพรื่อเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเขาในการแสวงหาความรู้ความสามารถเพื่อจะได้มีชีวิตแบบที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วคุณล่ะจะปล่อยให้สูญเวลาเปล่ากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกหรือลองเลิกพฤติกรรม15อย่างต่อไปนี้รับรองเลยว่าชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแน่นอน 1. เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระ2. ชอบเอาชีวิตตัวเองไปวุ่นวายกับชีวิตผู้อื่นอย่างผิดๆ 3.
นั่งพร่ำเผลอใจลอยฝันลมๆแรงๆไปกับธรรมชาติอย่างไร้จุดหมาย 4. ใช้อารมณ์คุ้นคิดจนมากเกินไปบางครั้งคิดมากไปจนทำให้เสียโอกาสและเวลา 5. คิดคำนึงถึงคนที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เรื่อยไป 6. นั่งคุยความผิดคอยจับผิดและนินทาผู้อื่น 7. นั่งคิดนอนคิดหาทางรวยจากการคิดตัวเลขเสี่ยงโชค 8. ตามใจตามอารมณ์แล้วแต่จะพาไปอย่างไรจุดหมาย 9. คอยคิดว่าคนอื่นจะมองตนอย่างไร 10. เสียเวลาไปกับสภาน้ำชาทั้งน้ำลายและน้ำชากว่าจะหมดก็นานเป็นชั่วโมงชั่วโมง 11. ดูทีวีจบเป็นเรื่องๆวันละหลายชั่วโมงได้สิ่งที่ฝังใจคือนิสัยของตัวละครที่เลว 12. เพลินกับการอ่านนิยายเป็นชั่วโมง13. มีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์โกรธอยู่ตลอดเวลา 14. ลงมือทำสิ่งใดทำไม่ตลอดทำหยุดหยุด 15. ใช้ความคิดแก้แค้นผูกพยาบาทอยู่ตลอดเวลาคนที่รักความรู้รักความเจริญก้าวหน้าต้องการให้ชีวิตของตนของคนในครอบครัวประสบความสำเร็จเขาจะเห็นว่าเวลามีค่าต่อตนเองต่อคนในครอบครัวต่อการนัดหมายกับผู้ใดต้องรักษาเวลาให้เที่ยงตรงอยู่เสมอและพยายามใช้เวลาให้ได้ประโยชน์เสมอชีวิตของเขาผู้นั้นก็จะก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีความสุขอย่างสันติสุขหลุมพรางความจน5อย่างยิ่งขยันทำไมยิ่งจนตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยันทำงานมากแต่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นหลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รักหลายคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยังไม่รวยทำไมสุภาจีนบอกว่าให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อนขยันแล้วไม่ดีตรงไหนประโยคที่บอกว่าอย่าขยันทำงานหนักเพียงอย่างเดียวต้องทำงานให้หลากหลายด้วยมันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยันหลุมพรางของความขยันหลุมพรางความจน 1. ขยันให้กับความฝันของคนอื่นคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีความฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามมีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดีแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวยคือความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น 2. ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รักการทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้รับโบนัสทุกวันเป็นความทุกข์กลายเป็นคนก้มหน้าก้มตาทำงานหนักขยันในงานที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รักกับทำในสิ่งที่ไม่รักทำแบบไหนผลงานจะออกมามีคุณภาพกว่ากัน 3. ขยันเน้นเชิงปริมาณการเน้นเชิงปริมาณหมายถึงการขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่อยากจะใช้เวลาการทำงานให้มากเท่าที่คุ้นซึ่งหมายความว่าอยากคุ้นเคยคุ้นกับการทำงานเวลามากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆงานไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่จะสำคัญหรือไม่สำคัญก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่ควรนั่นคืองานไหนสำคัญและงานใหญ่เขาจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ 4. ขยันแบบเอาหัวพุ่งชนแม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังอยากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณยังขยันอย่างผิดพลาดอยู่นั่นคือการขยันแบบตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุงวิมังสาการทบทวนในสิ่งที่ทำการทบทวนตัวเอง 5. ขยันเพื่อขายเวลาแลกเงินเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดถ้าขยันทำงานเพื่อขายเวลาแลกเงินคุณจะไม่มีวันรวยถ้าเลือกขยันเวลาเพื่อ8ชั่วโมงต่อวันให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือกขายเวลาเพื่อเงินคุณจะไม่มีทางได้พบกับอิสรภาพทางการเงิน
และอิสรภาพทางเวลาคนรวยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย์เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับดังนั้นพวกเขาเลือกขยันที่จะรับเงินตามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่ายเงินตามอัตราความสามารถของคุณในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหากนี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจะจำไว้ตลอดกาลยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุณมากและยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมากคุณก็ย่อมมีช่องทางในการรับเงินมากขึ้น